สวัสดีครับผมมิสเตอร์บ๊อบครับขอต้อนรับเพื่อนๆสู่การประดิษฐ์คิดค้นทดลองฮะรวมถึงการสร้างสรรค์ผลงาน DIY ต่างๆฮะในช่องสตูดิโอพอเพียงแห่งนี้นะครับซึ่งวันนี้ผมมีปัญหาที่หลายท่านอาจจะพบเจอนะครับเกี่ยวกับการเติมน้ำกลั่นเข้าไปในหม้อแบตเตอรี่แล้วมันล้นหม้อครับซึ่งพอล้นปุ๊บอ่ะมันจะต้องดูดออกครับซึ่งถ้าเกิดมีอุปกรณ์ดูดอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าเกิดไม่มีจะทำยังไงเราต้องแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าซึ่งวันนี้ผมจะแนะนำเพื่อนๆครับทำอุปกรณ์ในการดูดเอาเจ้าน้ำจากหม้อแบตเตอรี่ออกไปครับซึ่งวันนี้อุปกรณ์ก็ผมบอกแล้วฮะตามคอนเซ็ปต์ของช่องคือเอาของที่อยู่ใกล้ตัวมาใช้ทำประโยชน์ให้มากที่สุดครับซึ่งวันนี้ที่ผมจะแนะนำเพื่อนๆครับทำเป็นตัวดูดก็คือ1ผมจะใช้เป็นขวดน้ำอัดลมครับเป็นขวดประมาณ1ลิตรนะครับจะใช้เป็นอุปกรณ์ในการดูดครับซึ่งบางคนถามว่าถ้าเกิดเป็นขวดน้ำทั่วไปได้ไหมนี่นะคือขวดน้ำทั่วไปขวดน้ำทั่วไปเวลาคุณบีบปุ๊บเห็นไหมแล้วมันก็จะบุบแล้วมันไม่คืนตัวผมทิ้งไปผมจะใช้เป็นขวดน้ำอัดลมครับเพราะนึกขวดน้ำอัดลมเวลาเราบีบเห็นไหมมันให้ตัวได้เพราะความหนามันมีครับเมื่อได้ขวดแล้วปุ๊บก็จะต้องมีอุปกรณ์อีกตัวนึงครับก็คือเป็นหลอดดูดครับคือผมจะใช้เป็นหลอดน้ำอัดลมทั่วไปฮะหรือพูดง่ายว่าหลอดที่มีอยู่ในเซเว่นที่เราซื้อมาเซเว่นก็มักจะใส่ให้มาครับคือเนี้ยเดี๋ยวผมจะให้เป็นตัวดูดครับจากนั้นครับเมื่อมีขวดแล้วมีหลอดแล้วแต่มันไม่มีรูเราก็ต้องใช้ตะปูฮะในการเจาะรูครับเดี๋ยวผมจะแนะนำทีตัวดีกว่าครับอ่ะเรามาเริ่มทำดีกว่าครับอ้อลืมไปครับเมื่อทุกอย่างได้หมดแล้วมีตัวดูดแล้วก็ต้องมีภาชนะการใส่ก็ต้องเนี่ยฮะก็เป็นเป็นขวด PVC ตัดตูดฮะเพื่อใส่เป็นภาชนะครับตามคอนเซปต์ว่าเอาของที่รีไซเคิลมาทำหมดทุกอย่างครับอะไรก็ตามที่สามารถรีไซเคิลได้ผมเอามาใช้หมดครับเรามาเริ่มทีละอย่างครับตอนนี้เราจะต้องมีตัวดูดแล้วก็ต้องมีหลอดครับผมตัดเลยครับซึ่งคนถามว่าความยาวของหลอดใช้เท่าไหร่ฮะดูง่ายๆนะครับปลายนิ้วจนถึงคนนิ้วครับผมจะไม่บอกว่ากี่เซนกี่นิ้วนะฮะเพราะเนื่องจากว่ามันเป็นศัพท์วิชาการเกินไปบางทีเราจำไม่ได้ครับเอาง่ายๆนะฮะนะครับบอกครบจากนั้นครับเอาฝาออกมาครับแล้วทำการเจาะครับเจาะไม่ได้ยากครับเอาฝาลงวางกับพื้นแล้วก็ตะปูเจาะส่วนกลางครับเนี่ยเจาะเข้าไปในส่วนกลางแล้วจากนั้นครับก็เอาตะปูคว้านครับซึ่งตะปูจะต้องมีขนาดใหญ่กว่าหลอดนิดหน่อยนะครับนี่ฮะเจาะให้เป็นรูแบบนี้ครับเห็นไหมครับเป็นรูแล้วจากนั้นครับก็เอาหลอดที่เราตัดไว้นะเสียบไปครับเนี่ยบางคนถามว่าเสียบขนาดไหนเสียบให้พอดีกับในส่วนของฝานะฮะเห็นไหมครับเสร็จแล้วครับจากนั้นครับเราก็จะเริ่มปิดฝาดีกว่าเดี๋ยวผมขอขยับไอ้เจ้าลูกนี้ก่อนนะฮะมันบางอยู่ปิดฝาครับปิดให้แน่นนะครับผมขอขยับทุกอย่างนะครับเพราะรายการเราเป็นรายการสดนะครับจะเริ่มที่ช่องที่1ก่อนนะครับเอาจุ่มไปครับเอาหลอดจุ่มไปแล้วเอามือบีบครับเห็นไหมครับน้ำก็จะขึ้นมาครับเราก็ดูปริมาณได้ไหมปริมาณตามขีดเราที่เรากำหนดที่เขากำหนดไว้ฮะจากนั้นรูที่2ครับเสียบครับปล่อยครับอันนี้จะมีความชัวร์ครับเพราะเวลาเรากดทีนึงอ่ะน้ำที่ออกมามันจะมีปริมาณเท่ากันครับนะฮะปริมาณมันจะเท่ากันหมดเลยครับเนี่ยครับเห็นไหมครับน้ำก็ออกไปบีบออกไปเรื่อยๆครับต่อมาลูกต่อมาครับนี่ครับก็เป็นการนำของที่ไม่ได้ใช้แล้วฮะเอามาสร้างให้เป็นประโยชน์ครับรูสุดท้ายครับเนี่ยครับเสร็จแล้วครับกับการทำอุปกรณ์ในการดูดน้ำกลั่นจากแบตเตอรี่หรือน้ำกดจากแบตเตอรี่ครับง่ายๆครับเพียงแค่เอาขวดน้ำอัดลมมาแล้วเจาะรูเอาหลอดดูดกาแฟหรือหลอดขวดดูดน้ำอัดลมเนี่ยเสียบเข้าไปแค่นี้ก็เป็นอุปกรณ์ในการดูดแล้วครับเนี่ยฮะก็เป็นสิ่งดีๆที่ทางช่องสตูดิโอพอเพียงเราพยายามจะนำเสนอเพื่อนๆนะครับคืออย่าให้ไม่อยากให้มองข้ามสิ่งของที่อยู่ใกล้ตัวครับคือหนึ่งบางครั้งผมทำไปเนี่ยมันก็เป็นข้อดีสำหรับเวลาเราไปเติมน้ำกลั่นแล้วมันหาอุปกรณ์ไม่ได้จริงก็คือเอาของที่อยู่ใกล้ตัวมาทำครับเนี่ยครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่เพิ่งเปิดมาชมกับทางช่องสตูดิโอพอเพียงนะครับเนื่องจากว่าช่องเราก็เป็นช่องที่ถ่ายทำทุกอย่างจะเป็นการถ่ายทำแบบสดๆนะครับจะไม่เน้นการตัดต่อครับสำหรับเพื่อนท่านใดที่อยากจะไปดูคลิปอื่นๆที่ทางมิสเตอร์บ๊อบหรือทางในส่วนของเกษตรกรดีหรือในส่วนของทีมงานได้มาโพสต์ก็ลองเข้าไปดูที่ช่องสตูดิโอพอเพียงครับโดยง่ายๆครับเข้าไปที่ Google ก็ได้ครับแล้วพิมพ์คำว่าสตูดิโอพอเพียง
หรือเข้าไปใน YouTube ไปเลยครับพิมพ์คำว่าสตูดิโอพอเพียงจากนั้นเราก็เข้าไปครับแล้วมันจะมีตัวหนังสือสีแดงที่เขียนคำว่าติดตามก็เข้าไปกดตัวหนังสือสีแดงจากนั้นตัวสีแดงจะหายไปจะขึ้นเป็นกระดิ่งสีเทาๆอยู่ขวามือให้กดกระดิ่งครับกระดิ่งทำไมต้องกดกระดิ่งเพราะเนื่องจากว่ามันจะเป็นการแจ้งเตือนเพื่อนๆนะในกรณีที่ทีมงานเราหรือช่องเราหรือตัวผมอัพคลิปอะไรไปตามฮะเดี๋ยวมันจะเข้าไปเด้งเตือนท่านนะฮะคือก็อยากให้เพื่อนๆฮะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกับทางช่องสตูดิโอพอเพียงฮะมีอะไรดีก็บอกต่อกันไปครับเหมือนก็อย่างอุปกรณ์ที่ผมทำแนะนำวันนี้ฮะคือถ้าเกิดเพื่อนๆมองว่ามันมีประโยชน์ก็ลองแชร์บอกต่อกับเพื่อนๆไปครับเดี๋ยวยังไงคลิปหน้าผมมีอะไรนำเสนอคอยติดตามครับวันนี้สวัสดีครับ